ทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวของที่ใช้หมดแล้วนะคะคลิปนี้มีเกือบ10ตัวอยู่ค่ะตั้งแต่สกินแคร์เมคอัพแล้วก็อาหารเสริมแล้ววันนี้นะคะเนี่ยลองตั้งกล้องให้แบบไกลออกมาหน่อยปกติคือเนี่ยจะอยู่แค่แบบเนี่ยอยู่เหนืออกหัวก็อกอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ใกล้วันนี้เลยลองตั้งไกลออกไปหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเองเท่าไหร่ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะว่าแบบใกล้ดีแล้วใกล้ดีแล้วอย่างเงี้ยก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะคะตัวแรกนะคะสำหรับของที่แนนใช้หมดแล้วเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเป็น cleansing water ของ Bioderma นะคะ Sensibo H2O Makeup Removing นะคะขนาดของแนนเป็นขนาด500 ml นะคะซื้อมาเป็นแพ็คคู่โปรโมชั่น2ขวด 1,500 ก็ตกขวดละ750ก็อันนี้เป็นขวดสุดท้ายแล้วที่แนนซื้อสต็อกเอาไว้นะคะเป็น cleansing water ตัวหนึ่งที่แนนชอบมากๆนะคะแล้วก็ใช้มาหลายขวดแนนมีเมคอัพรีมูเวอร์หลายแบบก็ทั้งเป็นวอเตอร์เป็นออยล์เป็นมิลค์เป็นเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วง2เดือนมาเนี้ยแนนเปลี่ยนเวลาในการรีมูฟเมคอัพนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นก่อนอาบน้ำแต่ว่าตอนนี้กลับมาบ้านปุ๊บแนนเช็ดเมคอัพออกเลยก็เลยทำให้ cleansing water ค่ะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดมันรู้สึกดีมากๆพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราเอาเมคอัพออกอะค่ะการใช้ cleansing water มันทำให้แบบเรารู้สึกผิวแบบสดชื่นรู้สึกสบายรู้สึก relax แล้วที่สำคัญช่วง2เดือนมานี้ก็สิวตันไม่มีเลยไม่มีสิวตันขึ้นเลยค่ะก็อาจจะมีสิวอักเสบก็คือช่วงตามฮอร์โมนนะคะประจำเดือนดังนั้นถ้าใครมีปัญหาสิวตันก็ลองวิธีนี้ดูอาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่าแนนจะยังไม่ซื้อ Bioderma มาใช้ต่อเพราะว่าแนนลองอีกตัวนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีเหมือนกันนั่นก็คืออันนี้ค่ะ Smooth E Extra Sensitive Makeup Cleansing Water นะคะของแนนเป็นไซส์300 ml เป็นไซส์ใหญ่สุดเลยค่ะซื้อมา400กว่าบาทจาก Boots เหมือนกันแต่ว่าเขามีขายที่วสันต์แล้วก็ร้านขายยาด้วยนะคะอันนี้แนนอ่านอินกรีเดียนมันก็คล้ายๆไบโอเดอร์มาเนี่ยแหละค่ะมันเป็นเวชสำอางเหมือนกันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนเหมาะคนผิวแพ้ง่ายนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าของไบโอเดอร์มาเขามีคิวคัมเบอร์เอ็กซ์แทรคเป็นสารสกัดจากแตงกวาที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่ว่าของสมูทอีเนี่ยเขาใส่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนที่ให้ความชุ่มชื้น3ชนิดและที่สำคัญตัวที่แนนชอบที่สุดคือเนียซินามายนะคะหรือวิตามิน B3 คือมันจะช่วยลดการอุดตันของผิวแล้วก็รักษาเรื่องสีผิวไม่สม่ำเสมอกันและจุดนึงที่รู้สึกว่าอยากจะลองคือขวดปั๊มแบบนี้ก็เลยเห็นว่าลองดูแล้วกันเพราะว่าของสมูทอีคือแบบไม่แพงด้วยพอใช้แล้วก็รู้สึกมันก็ดีอะค่ะเหมือนไบโอเดม่าคือรู้สึกว่าผิวสะอาดสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นความชุ่มชื้นนั้นว่าสมูทอีให้ความชุ่มชื้นมากกว่าไบโอเดม่าหลังเช็ดเสร็จด้วยซ้ำแต่ว่าเขาจะมีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นิดนึงแนนอะใช้แล้วไม่แพ้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าก็บอกไว้เผื่อใครแพ้น้ำหอมหรือว่าไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เห็นว่ามีคนรีวิวอะค่ะว่าใช้สมูทอีคลีนซิ่งวอเตอร์นี้นะคะเช็ดสิวตันที่หลังแล้วดีขึ้นคือแนนอะยังไม่มีสิวก็เลยยังไม่ได้ลองแต่ว่าเผื่อใครที่มีปัญหานะคะจะได้ไปลองดูมากันที่ตัวบำรุงกันบ้างนะคะอันแรกเป็นเซรั่มค่ะของ Anne Simonang Serum Tissue นะคะนี้ก็คือเคยพูดไปในคลิปอื่นๆและขวดที่4แล้วค่ะใช้ดีมากทุกอย่างแนนเริ่มต้นซื้ออันนี้ก็เพราะว่าอยากเอาแบบเส้นๆความแห้งริ้วๆใต้ตาออกอะไรเงี้ยค่ะให้มันตื้นขึ้นของแนนเป็นไซส์30 ml นะคะเขาจะมี15กับ30 ml ไซส์ที่แนนซื้อ30 ml เนี่ยอยู่ที่ 6,900 บาทก็แอบก็แพงค่ะราคาแรงเลยทีเดียวเป็นเซรั่มที่น้ำใสๆไม่มีความเหนียวความหนืดเท่าไหร่พอทาแล้วก็ซึมรืดหายไปกับผิวดีเห็นผลแต่ว่าแนนน่ะไม่ชอบที่ไอ้ที่ดูดสปอยเนี่ยค่ะมันสั้นมันก็พอเหลือนิดเดียวอะเราจะต้องแบบไม่สามารถดูดขึ้นมาได้แล้วอะเราต้องเทเอาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากชีวิตเหมือนกันใช้มา4ขวดก็เริ่มรู้สึกว่าอยากหาตัวอื่นมาแทนก็เลยจะไม่ซื้อต่อแล้วก็มีตัวที่แบบลองใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคมากชอบมากราคาดีหลังๆพยายามจะซื้อของที่แบบใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บ่นว่าแบบของที่พี่แนนใช้ทำไมแพงจังเลยอะไรเงี้ยซื้อตามไม่ได้ชอบดูคลิปนะคะแต่ว่าซื้อตามไม่ได้เลยก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนรวยนะบอกไว้ก่อนไม่ได้รวยแต่ว่าเป็นคนทุ่มเทกับสกินแคร์ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าของดีมันต้องแพงอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะไม่จริงเลยกลับมาเข้าที่เซรั่มของเราตัวที่แนนจะใช้แทนแอนซิโมแนงนะคะนั่นก็คือดรังเอเลเฟนซึ่งทดลองมาแล้ว
ดีมากอันนี้ใช้หมดไปแล้ว2หลอดนะคะอันเล็กขนาด8 ml นะคะแล้วแนนก็พรีออเดอร์ไซส์ใหญ่50 ml มาแล้วนะคะชอบจริงก็ขวดเขาจะล้ำๆหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อ Drunk Elephant ไซส์จริงนะคะขวดเขาก็จะแบบหมุนแล้วก็กดออกมาเนื้อเซรั่มก็จะเป็นสีขุ่นๆไม่ได้แบบใสๆเท็กเจอร์จะข้นๆนิดนึงค่ะแล้วก็มาทาบนผิวแนนทาทั่วใบหน้ารอบดวงตาแนนทาหมดเลยรู้สึกว่าผิวเราเหมือนแบบได้ดื่มน้ำเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนพรีออเดอร์ได้ที่ไหนแนนเซิร์ชใน Instagram แล้วก็หา#Drunk Elephant นะคะก็มีร้านรับพรีออเดอร์หลายๆร้านเลยลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะเซรั่มยังไม่หมดค่ะมีอีก2ตัวของ Drunk Elephant นะคะมารีวิวแล้วมีหลายๆคนรอคอย Drunk Elephant เนาะตัวแรกเป็นวิตามินเซรั่มวิตามินซีนะคะ C Firma Day Serum กับอีกตัวหนึ่งเป็นไกลโคลิกไนท์เซรั่มนะคะแนนใช้วิตามินซีตอนเช้าแล้วก็ใช้ไกลโคลิกไนท์เซรั่มตอนเย็นอันนี้เป็น8 ml ไซส์เล็กใช้ได้ประมาณ3อาทิตย์ได้ถ้าแยกใช้เช้าเย็นนะคะคุณสมบัติที่เขาเคลมอ่ะอย่างวิตามินซีเขาบอกว่าเฟิร์มขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นขณะที่ไกลโคลิกเซรั่มเนี่ยก็จะช่วยผลัดสิวผิวก็คือให้ผิวเรากระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมออะไรเงี้ยดูไม่หมองคล้ำนั่นเองนะคะอย่าบอกทุกคนว่ามันดีจริงๆตามที่เขารีวิวเลยค่ะแล้วมีสต็อกเอาไว้ใช้ต่อนะคะแต่ว่าพอใช้หมดไประยะนึงอ่ะพอใช้ไปสัก1เดือนถ้าคนผิวแห้งจะรู้สึกว่าผิวเริ่มแห้งไปนิดนึงหมดสกินแคร์สำหรับหน้านะคะคราวนี้เรามากันที่บอดี้กันบ้างเป็นบอดี้ออยล์นะคะของ Bio Oil ซื้อที่ Boots นะคะกี่ร้อยนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นนั้นจะซื้อตอนที่เขาจัดโปรโมชั่นแล้วก็สต็อกเอาไว้เยอะๆดังนั้นก็จะใช้ต่อแล้วก็สต็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือใช้แล้วรู้สึกว่าคือมันไม่เหนอะหนะผิวอะค่ะคือทาตอนที่ผิวเปียกอยู่นะคะทุกคนต้องทาตอนอาบน้ำเสร็จยังไม่เช็ดตัวแล้วก็ทาลงไปเลยมันก็จะชุ่มชื้นจะช่วยเก็บกักน้ำใต้ผิวของเราได้ดีนะคะแต่ว่านอกจากไบโอออยล์ที่แนนรีพีทซ้ำแล้วเนี่ยแนนก็ซื้อของอลิซาเบธอาร์เดนมาด้วยมาจากลดราคาใต้ตึกออฟฟิศก็เลยซื้อมา มันจะเป็นแบบสเปรย์อะค่ะใช้หน้าก็ได้ตัวก็ได้เนาะแต่อันนี้เป็นของลดราคาซึ่งมาในสภาพแบบขวดบุบบี้มากเลยนั่นจำไม่ได้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่เหลือประมาณ 5-600 บาทจากราคาเต็มเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะผลิตปี15ด้วยตอนที่ซื้อเนี่ยก็ถามคนขายแล้วว่าแบบไม่ใช่ของเก่ามากใช่ไหมคะไม่อยากให้เกิน2ปีเขาก็บอกว่าไม่เกินพี่แบบไม่ได้ของเก่ากลับมาบ้านแกะกล่องดูปรากฏแบบขวดบุบบูบี้มาในแบบนี้ค่ะบุบๆแล้วก็เย็นมากผลิตตั้งแต่ปี2015ตอนแรกกะว่าจะเอามานวดหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอลิซาเบธอาร์เดนคนขายเขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ตัวเนี้ยนวดหน้าให้ลูกค้าด้วยแล้วนั้นรู้สึกว่าออยล์เขาเนื้อดีมากซึมอะไรเงี้ยคือดีไม่เหนอะหนะคือดีมากจริงค่ะแต่ด้วยความที่โดนหลอกมันเป็นของเก่าก็เลยไม่กล้าใช้กับหน้าก็เลยมาใช้กับตัวแทนแล้วก็ใช้ดีดังนั้นถ้าใครเจอเขาไปเซลตามตึกออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูวันหมดอายุดีๆนะคะถ้ากะเอามาใช้กับหน้าตัวต่อไปสำหรับบำรุงนะคะอันนี้เป็นแฮนด์ครีมที่แนนพูดไปในคลิป10 things I can't live without นะคะแบบชอบมากๆขาดไม่ได้เป็นแฮนด์ครีมของเยอรมันนะคะแล้วก็มีสต็อกเอาไว้แล้วพกติดกระเป๋าตลอดคือเนื้อมันดีมากค่ะทุกคนแบบว่าเนื้อคือข้นแต่ไม่เหนอะหนะซึมแล้วก็แล้วไม่มีอะไรติเลยยกเว้นกลิ่นนิดนึงกลิ่นมันไม่หอมเลยคราวนี้เรามากันที่เมคอัพที่นันใช้หมดแล้วเนี่ยมี3ตัวก็คือคอนซีลเลอร์แล้วก็มาสคาร่าคิ้วกับขนตานะคะมาที่คอนซีลเลอร์ก่อนเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมานะไม่รู้ว่าครั้งแรกที่นันใช้เมื่อไหร่แต่ตั้งแต่เขาลอนช์ออกมาเราได้รู้จักก็ใช้มาตลอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะนั่นก็คือ NARS Creamy Concealer นันชอบแพคเกจจิ้งในแง่ของความสะอาดแล้วก็ความการใช้งานมันไม่ต้องกลัวว่าสิ่งสกปรกจะเข้าไปเนื้อก็แบบไม่ได้ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปอะค่ะแล้วเวลาทาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันกลืนกลมกลืนไปกับผิวเราได้ดีมากๆดังนั้นซื้อต่อแน่นอนแล้วก็สต็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คืออันปัจจุบันที่ใช้อยู่อีกแท่งนึงนะคะอันนี้คืออันเก่าหมดแล้วแล้วก็แท่งใหม่แล้วก็มีสต็อกไว้อีกอันนึงคราวนี้มากันที่มาสคาร่าตากันบ้างเป็นของลังโคมนะคะหัวแปรงเขาจะเป็นแบบเขาจะมีจะงอยกระดึกขึ้นมาแล้วก็ไฟเบอร์เยอะปัดแล้วคือเด้งงัดขนตาแนนที่เป็นขนเส้นใหญ่ได้แบบเด้งแผ่มากๆแล้วก็ไฟเบอร์เยอะมันก็แบบจะพึงในทันทีที่ปัดแค่ครั้งเดียวนะคะก็เลยชอบแต่ว่าตัวนึงที่ซื้อมาแล้วรู้สึกชอบมากๆแล้วก็คิดว่าจะไม่ซื้อลังโคมแล้วจะใช้ตัวนี้ต่อไปนะคะก็คือของ My Lash ซื้อที่ญี่ปุ่นค่ะคือหัวแปรงอ่ะมันเล็กๆคือมันซอกซอนแล้วเมื่อเปรียบเทียบหัวแปรงทั้ง2อันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแบบ
ของ My Lash เนี่ยผอมกว่าเยอะเลยค่ะยังไม่เคยเจอมาสคาร่าอันไหนที่หัวแปรงเล็กแล้วก็เรียวขนาดนี้ที่มันจะซอกซอนตรงขอบตาเราได้ดีมากๆแนนเป็นคนที่ขนตาล่างน้อยพอปัดหัวแปรงใหญ่ๆนะคะมันจะเปื้อนเลอะง่ายก็เลยจะใช้ My Lash แทนราคาก็ดีด้วยต่อมาเป็นมาสคาร่าคิ้ววันนี้แนนใช้มาตลอดเป็นของ Anastasia นะคะด้วยความที่แนนเป็นคนที่ขนคิ้วแบบเวลามันขึ้นไม่ได้แบบเรียงเป็นแนวเดียวกันตลอดดังนั้นแนนก็ต้องใช้เคลียร์เจลในการตกแต่งให้มันเป็นทรงหลังจากเราเขียนแล้วนะคะจัดระเบียบขนให้สวยงามชอบอันนี้มากๆก็หมดแล้วแล้วก็มีอันนึงแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆกับใดที่ยังไม่เจออันไหนที่ดีกว่านี้เพราะว่ามันดีจริงๆตัวสุดท้ายนะคะเป็นอาหารเสริมที่มีคนสนใจเยอะมากๆในคลิปวิตามินล่าสุดนะคะที่แนนพูดถึงไปว่าแนนทานอยู่ตอนนี้ก็ทานหมดแล้วค่ะนั่นก็คือแอสตาแซนตินค่ะอันนี้เป็นยี่ห้อ California Go Nutrition นะคะ12มิลลิกรัมมีคนถามเยอะว่าแนนซื้อที่ไหนแนนซื้อใน iHerb มันก็มีหลายยี่ห้อเราจริงๆทุกยี่ห้อคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะสารก็ให้ดูข้างหลังว่าเขาใส่อินกรีเดียนอะไรบ้างว่าถ้าเราแพ้กลูเตนแพ้อะไรเงี้ยก็ลองดูข้างหลังว่ามันมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูโดสมิลลิกรัมว่าเราอยากได้สักเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้เรื่องผิวก็แนะนำว่าให้ทานเกินมากกว่า6มิลลิกรัมขึ้นไปขั้นต่ำก็คือ6มิลลิกรัมนะคะถ้าต่ำกว่านั้นมันก็จะช่วยเรื่องการแบบอักเสบต่างในจุดต่างๆของร่างกายนะคะแนนทานอัสตาเซนตินมาระยะหนึ่งแล้วค่ะหลายๆคนถามว่าเห็นผลอะไรไหมทำไมตัวเองทานแล้วไม่เห็นผลอะไรเลยอยากบอกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมันเป็นสารที่เข้าไปเรียกว่าเป็นการป้องกันในระยะยาวการที่เรามีสารอนุมูลอิสระเยอะๆในร่างกายอะค่ะสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคมะเร็งบ้างอัลไซเมอร์บ้างอะไรหลายๆอย่างการที่เราทานสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยมันไม่เห็นผลทันทีว่าโหหน้าใสสิวหายเนี่ยไม่อันนี้ไม่ตอบโจทย์นะคะดังนั้นใครอยากเห็นผลทันทีไม่จำเป็นต้องเสียเงินทานอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเราตลอดเวลาแม้แต่แบบทุกคนกินอาหารเข้าไปแล้วก็เกิดการสร้างพลังงานให้ร่างกายใช่ไหมคะส่วนเกินเนี่ยมันก็กลายเป็นฟรีแรดิคอลหรือว่าอนุมูลอิสระแล้วว่าแนนไม่อยากพูดวิชาการเยอะเพราะเดี๋ยวทุกคนจะงงเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ในวงการแอนตี้เอจจิ้งบอกว่าดีเป็นตัวเด่นนะคะที่ดีกว่าวิตามินอีดีกว่าวิตามินซีดีกว่าอะไรเงี้ยหลายๆเท่าแล้วมันก็สามารถออกฤทธิ์ในส่วนต่างๆของร่างกายถ้าใครอยากได้อาหารเสริมแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีตัวนึงนั่นก็ขอแนะนำแอสตาซันตินนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับของที่แนนใช้หมดแล้วก็มาบอกต่อก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการช้อปปิ้งเครื่องสำอางของทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมว่าต้องมีสติก่อนซื้อทุกครั้งนะคะเรามีเวลาในการหาเงินแค่ไม่กี่สิบปีแต่เรามีเวลาใช้เงินไปตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้นซื้ออะไรต้องมีสติกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ